จิงจินมานี่เลยมันเดี๋ยวสิเร็วขนาดนี้เธอกลายเป็นทีมเดียวกับราชาปีศาจนั่นแล้วนายเธอบอกว่าเขาโหดเหี้ยมไงเธอบอกให้ฉันหยุดเพ้อฝันเพราะเขาเป็นคนเลวเพิ่งผ่านมาไม่นานเองเบาๆหน่อยสิลี่ไปชี้หน้าเขาแบบนี้ได้ยังไงเขาเป็นเจ้านายและเจ้าของห้องเช่าฉันนะและยังไงล่ะมีแค่เขาเรื่องไงที่ปล่อยห้องเช่าเธอจะไปต้องอยู่ห้องเขาให้ได้หรือไงผมว่าพวกเขาชี้พี่มากกว่ามั้งชี้นายจะชี้ฉันทำไมล่ะไงจะมีอะไรน่าชี้ผู้รู้สถานการณ์คือผู้มีปัญญาเป็นเลิศเราไม่ได้พักด้วยกันสักหน่อยในใจเธอเองชัดเจนก็ดีแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะต้องรู้ตัวเองดีว่าอะไรควรหรือไม่ควรฉันรู้แล้วนะฉันผิดไปแล้วโอเคไหมแล้วเธอตามฉันมีเรื่องอะไรเหรอจริงด้วยเราเธอคนเดียวเลยชวนฉันคุยจนลืมเรื่องสำคัญเลยอ่ะมานี่เดี๋ยวมาผู้หญิงก็แบบนี้แหละนี่เป็นแอปพลิเคชันหาคู่ที่ผมทำขึ้นมาคิดเองหมดเลยโลกแห่งตะวันตกแอปหาคู่เหรอไหนแน่ใจนะนายดูดีๆสินี่เป็นผลงานแห่งมนุษยชาติเลยเนี่ยไม่หรอกตอนนี้เนี่ยแอปหาคู่มีเกลื่อนไปหมดเลยแล้วของนายโดดเด่นกว่าของคนอื่นยังไงอ่ะของผมไม่เหมือนใครอ่ะโลกแห่งตะวันตกของเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานไม่ต้องใช้รูปแต่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจะเป็นต้องผ่านชุดการทดสอบด้านบุคลิกภาพด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ด้วยระบบ Big Data ของผมจะอ้างอิงจากคำตอบที่ผู้ใช้ส่งมาไปทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วส่งข้อมูลโดยรวมกลับมาสุดท้ายมีเพียงคู่ที่แมทช์กันได้แม่นยำ 100% เท่านั้นถึงจะจับคู่กันได้นายหมายความว่าแอปนายจะหาคู่ที่เหมาะสมทุกด้านให้ได้ใช่แล้วอัจฉริยะชัดๆเลยแอปของผมนอกจากการจับคู่แม่นยำแล้วยังมีนัดบอร์ดที่มีปริศนาและความท้าทายและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดอะไรเหรอมันมีระบบการแยกแยะพันธุกรรมด้วยการแยกแยะพันธุกรรมเหรอการดูดวงเป็นเรื่องงมงายดูหน้าตาก็เป็นเรื่องพื้นการจับคู่ยินต่างหากที่เจ๋งจริงแล้วนายแยกพันธุกรรมยังไงเหรอแบบออฟไลน์ไงสร้างข้อมูลจำลองธนาคารยินผมรวบรวมข้อมูลยินของคู่แต่งงานที่อยู่กันมานานเป็น10ปีตั้งแต่ด้านของชีววิทยาไปสรุปรูปแบบเหล่านี้แล้วก็เอามาวางเข้าไปในแอปของผมให้ผู้ใช้ทุกคนตามหาคู่ที่แม่นยำที่สุดให้เจอให้ได้เลยนะครับนี่ไหนว่าโครงการนี้ฟังดูน่าสนใจไหมล่ะยิ่งกว่าน่าสนใจซะอีกอ่ะผมจะบอกให้นะรูปแบบในการคบหาดูใจของคนเรามักจะมีอยู่3ขั้นตอนสังคมศักดินาเราดูจากดวงชะตาแต่ในปัจจุบันพวกเราอยู่ในยุคที่รักกันได้อย่างอิสระหมายความว่าพยายามดูรูปลักษณ์ภายนอกและทำตามความรู้สึกแต่ในอนาคตมันจะเข้าสู่รูปแบบที่มีการแข่งขันมากขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นการจับคู่กันโดยรูปแบบยีนผลิตภัณฑ์การออกเดทที่สร้างขึ้นในยุคนี้เราได้หลีเสี่ยวชวนเป็นผู้บุกเบิกเลยนะเนี่ย จริงสิแล้วเป้าหมายที่นายทำโครงการนี้คืออะไรเหรอเป้าหมายสูงสุดในการค้นคว้าก็คือการหาคู่ที่เหมาะสมในคลิกเดียวเชื ตอนนี้เริ่มทดสอบแบบปิดแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าการพัฒนาขั้นต่อไปอาจจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลดังนั้นผมอยากจะหานักลงทุนจริงสิเจียงจินพวกเธอเป็นนักวิเคราะห์ของ MH ไม่ใช่เหรอลงทุนได้หรือเปล่าวานิชธนกิจไม่ใช่บริษัทลงทุนเพื่อนเธอกำลังทำอะไรไปศึกษาสมัยนะเจียงจินฉันว่าโครงการนี้ดีมากเลยเธอว่าไหมมองอะไรเอางี้นะฉันจะพาพวกเธอไปที่หนึ่งคนสวยครับผมขอเลี้ยงเหล้าคุณสักแก้วได้ไหมครับโทษค่ะแฟนฉันนั่งอยู่ทางโน้นนะแม่จะพกมาทำไม
นี่เรานั่งรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะแล้วตกลงคุณให้พวกเรามานั่งรอทำอะไรไม่ทราบซีรีฉันตั้งใจพาพวกเธอมาที่บาร์นี้เพื่อสร้างโอกาสที่จะถูกคนเข้าหาเนอะไอ้สาระหลีเสี่ยวชวนเรามานั่งที่บาร์นี้นานแค่ไหนแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วฮะแล้วในระหว่างครึ่งชั่วโมงมานี้เจียงจินถูกจีบมาแล้วกี่ครั้ง